นะครับวันนี้เราก็เพิ่มเอานักกีฬา U20 ของผู้ชายนะครับมาช่วยนะครับในเรื่องของการลุกนะเพราะว่าการรับเราต้องเจอบอลหนักการบล็อกเราก็เจอบอลหนักเพราะนั้นเราก็จำลองในเรื่องของความเร็วความหนักนะครับการลุกของบราซิลแล้วให้นักกีฬาเข้าใจนะครับเพราะฉะนั้นมันเป็นการเล่นที่ยากเพราะว่าบอลน้ำหนักบอลอะไรพวกนี้นะครับแล้วก็อีกการหนึ่งคือการทำเปลี่ยนเสิร์ฟทำไซเอาในเรื่องของรับลูกเสิร์ฟนะครับที่เราผ่านมาเนี่ยสัปดาห์ที่3เนี่ยเราพลาดบางตำแหน่งเราก็มาเน้นนะเน้นเรื่องตำแหน่งแต่ละตำแหน่งที่จะรับเสิร์ฟแล้วก็ลุกกลับไปนะครับเราก็เอาผู้ชายมาบล็อกให้เหมือนกับทีมบราซิลซึ่งมีความสูงนะครับแล้วก็การตีเนี่ยเราจะก็ได้เห็นทิศทางแล้วก็จะได้หาวิธีนะครับการขึ้นไปจะทำยังไงเอาคะแนนให้ได้เอาตัวให้รอดให้ได้นะครับแล้วก็เข้าระบบการลงบอลด้วยก็วันนี้ก็ซ้อมดีนะครับแล้วก็เด็กก็เริ่มทำความเข้าใจมากขึ้นนะครับพรุ่งนี้เรามีโอกาสอีกวันนึงนะเราก็จะซ้อมนะครับที่สนามจริงนะครับอินดอร์ฟิลด์ของมาร์กแล้วก็จะเอาผู้ชายมาเล่นอีกนะครับก็คิดว่าในการแข่งขันเนี่ยผมก็มองว่าถ้าเราจำลองนะครับในการเล่นเนี่ยผมก็ว่าวันแข่งจริงเนี่ยเราก็ผ่านมาแล้วในเรื่องของรูปแบบก็คิดว่านักกีฬาเข้าใจนะก็จะทำให้ดีที่สุดในเรื่องของการเล่นในวันแข่งขันนะครับวันที่20ครับคุยกับสตาฟอยู่เหมือนกันนะครับว่าเราตำแหน่งนะครับเปลี่ยนบางตำแหน่งนะครับในสัปดาห์นี้นะครับในไฟนอลนี้เปลี่ยนคนบางคนนะครับแค่นั้นเองนะครับแต่ว่าตำแหน่งส่วนใหญ่ก็จะอยู่ที่สนามฮ่องกงเป็นหลักครับผมจะเล่นให้ประทับใจให้มากที่สุดนะครับส่วนผลออกมาเนี่ยถ้าชนะได้สักเซต2เซตเราก็พอใจแล้วหรือชนะเลยก็ดีนะครับแต่ว่ามันก็ยากแต่เราก็จะสู้ให้สุดให้ที่สุดเลยในเรื่องของการสู้ในเรื่องของการแข่งขันนะครับก็ฝากแฟนคลับตามเชียร์เรานะครับในเรื่องของการแข่งขันไฟนอลที่ไทยนะครับค่ะสภาพร่างกายของหนูในช่วงนี้นะคะก็ถือว่าดีค่ะเพราะว่าไม่มีอาการบาดเจ็บอะไรไม่มีอาการตึงกล้ามเนื้อค่ะก็แบบว่าก็มีความฟิตนิดนึงค่ะมีความสดความฟิตอยู่ในตัวอยู่ค่ะค่ะถ้าได้รับโอกาสที่จะแข่งสนามไฟนอลมองไหนคะถ้าหนูได้รับโอกาสนะคะหนูก็จะทำโอกาสที่หนูได้รับมันออกมาให้ดีที่สุดค่ะทำให้เต็มที่เหมือนแบบว่างัดออกมาให้หมดเลยอะไรที่ซ้อมมากับเองคะค่ะก็หนูสำหรับหนูนะคะซ้อมอยู่ที่นี่ก็ฟิตร่างกายรอเพื่อนที่ไปแข่งกลับมาถ้าสนามนี้มีโอกาสได้แบบมาเล่นก็จะทำให้เต็มที่ค่ะเพราะว่าก็แบบอยากจะช่วยเพื่อนให้ได้มากที่สุดค่ะค่ะสภาพร่างกายหนูตอนนี้หนูก็ทั้งหนูแล้วก็พี่ๆทุกคนที่ไปทั้ง3สนามค่ะหนูก็คิดว่าอาจจะล้ามากๆค่ะเพราะว่ามันใช้ร่างกายตลอดค่ะเป็นกับการเดินทางอะไรเงี้ยค่ะมาสนามนี้เรามีเหมือนนักกายภาพอะไรเข้ามาเสริมอะไรเงี้ยบ้างคะคิดว่าร่างกายทุกคนกำลังฟื้นฟูได้ดีขึ้นครับกำลังมีผู้เชี่ยวชาญที่แบบว่าเขาดูแลพวกร่างกายพวกเราได้แบบทำให้พวกเราแบบว่าไม่ได้กังวลเรื่องนี้มากค่ะถ้าได้รับโอกาสหนูก็จะทำให้ดีที่สุดค่ะก็จะพยายามรับบอลที่แบบมาหนักๆที่มาแรงๆอย่างเงี้ยรับให้เพื่อนช่วยต่ออย่างเงี้ยค่ะให้ทำให้ได้ค่ะค่ะฝากถึงแฟนๆต้องลุ้นต้องเชียร์ยังไงที่เราแบบเปลี่ยนกดดันมากที่สุดอะคนที่เข้าสนามได้ใช่ฝากถึงแฟนๆนะคะเป็นกำลังใจเชียร์พวกเราทีมชาติไทยนะคะขอให้ทุกคนยังเชื่อมั่นในตัวพวกเราอยู่เพราะว่าพวกเราก็ยังเชื่อมั่นในตัวเองอยู่เพราะว่าเราก็จะทำผลงานออกมาให้ดีสุดค่ะในทุกๆลูกขอให้ทุกคนเป็นกำลังใจให้พวกเราไม่ว่าจะเสียหรือว่าจะได้แต้มอย่างเงี้ยก็อยากให้มีแต่เสียงแฟนๆนะคะไม่อยากให้ทุกคนแบบโอ้ทำไมอะไรอย่างเงี้ยก็เป็นกำลังใจให้พวกเราเยอะๆนะคะ